คอนเทนต์ในวันนี้ของเรานั่นคือโคนันสตรีสี่ชาติตอนที่2เราจะมาดูกันว่าใครคือคนร้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนคิดไว้มันตรงกับที่ทุกคนคิดเปล่าแล้วก็ใครที่จริงๆผมอยากให้เดาไว้ก่อนเลยเดาว่าใครคือคนร้ายในตอนแรกเฮ้ยยังเดาไม่ได้เด็กมันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาในตอนที่2เอาเป็นว่าไอ้ช่วงที่ก่อนที่จะไปเฉลยว่าใครคือคนร้ายอ่ะผมอยากให้ทุกคนจิ้มก่อนว่าใครคือคนร้ายเอาแบบเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลรวมอีกรอบนึงแล้วให้ทุกคนจิ้มว่าใครคือคนร้ายแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่ทุกคนคิดอ่ะมันถูกหรือเปล่าโอเคไหมนิดนึงขอหยิบกาแฟก่อนชงกาแฟไว้ไงก่อนอัด ลืมโคตรเค็มแล้วผมมีของเล่นใหม่ด้วยอันนี้สั่งมาเพื่อคอนเทนต์โคนันโดยเฉพาะเลยเวลาที่โคนันรู้ตัวคนร้ายอ่ะแว่นโคนันมันจะขาวๆใช่ไหมผมก็มีเหมือนกันนี่ในที่สุดฉันก็รู้ความจริงว่าใครคือคนร้ายคนร้ายนั่นก็คือมันจะมูดโทนประมาณนี้เก็ตไหมนี่แว่นมีแสงด้วยเห็นไหมมันจะแบบฟิง เอาไว้ใส่ตอนปิดก่อนผมจะใส่ตอนมันควรเป็นตอนที่คนนั้นรู้ความจริงใช่ไหมใช่ป่าวตอนมันจะมีบางตอนที่คนนั้นรู้ความจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบมาใส่แล้วก็ทำเป็นโอเคฉันรู้แล้วใครคือคนร้ายโอเคนะแต่ตอนนี้กลับมาใส่ออกตากันกลับมาแว่นเดิมก่อนอันนี้ไม่ใส่ตลอดเพราะมองไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยข้างหลังมันเป็นอย่างนี้มันเป็นพลาสติกเห็นปะมันเป็นพลาสติกทึบเลยแล้วมันมองไม่เห็นคือใส่แล้วมองไม่เห็นแน่นอนไม่รู้เรื่องเลยเลยตอนนั้นมองไม่เห็นเลยใส่ตลอดเวลาไม่ได้ต้องใส่เป็นจังหวะโอเคพักก่อนกลับมาใส่ออฟซัดก่อนเพื่อความเท่นะอุ๊ดผมรู้มีคนขำจะมีคนขำมุกนี้อีกเหรออ่ะขำขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA ครับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลรถง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยเพื่อจบเรื่องสตรีสี่ชาติกันว่าใครคือคนร้ายไปต้องเสียบจอนี่ก่อนนี่คือทุกคนไม่เคยเห็นขั้นตอนนี้ใช่มั้ยก็ต้องเอาจอมาวางแล้วก็เปิดจอที่มันต้องดอและไอ้ไม้นี่ที่เป็นรองคีย์บอร์ดตอนแรกก็คือผมรู้แล้วต้องแก้ไงนี่เลย เอานี่แบบเมื่อเราแม่งแบบแม่งความสูงก็พอดีเลยโอเคแล้วก็ปากกานะครับผมโอเคพร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารุยโคนันตอนนี้กันเลยสตรีสี่ชาติตอนที่2ตอนจบนะว่าใครคือคนร้ายนะโอเคเดี๋ยวสรุปเรื่องจากตอนที่แล้วก่อนว่าตอนที่แล้วมันมาถึงไหนนะก็คือเซระที่เป็นนักสืบสาวหนุ่มนะฮะเป็นสาวหนุ่มนะชวนพวกโคนันมาเที่ยวด้วยพร้อมกับบอกว่าเนี่ยมันคืองานของเขาเหมือนกันที่นี่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็มีคนนะจ้างพี่ชายเขามาสืบแต่ว่าพี่ชายเขาไม่ว่างใช่ไหมตัวเซระก็เลยมาเองอ่ะเหตุการณ์ประหลาดที่ว่านั่นคือมีคนปาลูกแอปเปิลใส่หน้าต่างแตกเป็นลูกแอปเปิลสีแดงรวมถึงน้ำร้อนไม่ไหลไปเปิดดูแทงก็เจอกลีบกุหลาบเต็มแทงไปหมดเลยและมีคนสาดสีแดงเป็นสีทาบ้านใส่หน้าประตูทางเข้าของบ้านพักนี้พอมาถึงที่นี่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเลยก็คือมีคนตายนะเอามือจุ่มลงไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างปุ๊บฮาคุยะหรือว่าพี่อ้วนที่เราเรียกว่าพี่อ้วนในตอนที่แล้วนะแขกที่มาพักเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาทุกคนขณะที่ยังมีนักสืบอยู่ด้วยนะอ่ะอันนี้คือภาพเหตุการณ์ในซีนนั้นต่อมาก็มีผู้หญิงไม่แน่ใจว่าใครตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าใครคือคนร้ายนะมาทำร้ายคุณพี่สาวคนนี้อ่ะฮะแล้วคุณพี่สาวก็เหมือนโดนฟันทีหนึ่งแต่ไม่ตายนะอ่ะทักแล้วนี่คือเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดของตอนที่แล้วเพราะว่าใครเคยดูตอนที่แล้วมาก็น่าจะจำได้เนาะเพราะว่ามันห่างกันอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงผมรู้สึกว่าอนิเมะทิมสตรีสี่ชาติมากๆแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าคือใครแต่อนิเมะโยงหาถ้าสตรีสี่ชาติคือฆาตกรเมื่อ15ปีก่อนอนิเมะทิมมากๆแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันยังไงก็ไม่ใช่ฆาตกรคนนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นการหลอกมันเป็นการสับหลอกของอนิเมะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นฆาตกรจริงมันก็จะเรื่องก็จะไม่มีอะไรถูกป่ะอ่ะทีนี้จากข้อมูลครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทฤษฎีอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังหนึ่งที่ผมคิดนะคือพี่สาวคนนั้นแหละเป็นคนฆ่า
มันเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนรักอะเพราะว่าตอนที่แล้วอะมันจะมีกรอบรูปวางอยู่บนหัวเตียงเคยเห็นไหมลองย้อนภาพดูเนี่ยภาพมันจะมีภาพกรอบรูปก่อนที่พี่สาวจะโดนทำร้ายอะก่อนที่เขาจะไปเปิดหน้าต่างมีรูปกรอบรูปนี้ผมเลยคิดว่าพี่สาวเนี่ยน่าจะแก้แค้นให้กับเพื่อนที่ตายไปแล้วเพราะว่าดูสนิทสนมกันไงมีรูปคู่อะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นรูปคู่พี่สาวกับเพื่อนเขาสตอโกที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละคาดว่าจะโดนสตรีสีชาติฆ่าแต่จริงๆแล้วคนที่เหลือเป็นคนฆ่าเก็ตไหมคือแบบตอนแรกอาจจะคิดว่าสตรีสีชาติฆาตกรหลบหนีมีจริงแต่ไปมาไปรู้ความจริงว่าพวกเพื่อนที่เหลือนั่นแหละเป็นคนฆ่าเพื่อนรักของเขากลับมาคราวนี้เขาก็เลยเป็นคนแก้แค้นให้เพื่อนของเขาสองคือเซระก็น่าสงสัยแต่ผมว่าน้ำหนักมันยังน้อยไปหน่อยผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครสำคัญนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความกำกวมอยู่นะคือมีจุดที่โคนันทักเรื่องที่ทำไมพี่เซระใช้มีดคล่องจังครับแล้วก็กลับมาจากต่างประเทศก็เจอคดีนี้เลยมันก็แปลกๆแต่ว่าอยู่ในทีมสืบสวนนะผมว่าไม่น่าจะใช่คนร้ายหรอกมั้งน่าจะเป็นตัวละครหลักคนละครเด่นนั่นแหละทีนี้มาขึ้นการ์ดตัวละครครับว่าการ์ดตัวละครตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะงั้นผมขอสรุปตัวละครที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแล้วก็อัปเดตคนที่ตายไปแล้วนะก็คือพี่อ้วนใช่ไหมโอเคสรุปตัวละครที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายตอนนี้ผมคิดว่าผมปักไปที่หนุ่มเบสบอลแม่ครัวแล้วก็พี่สาวก็คือพวกแก๊งเพื่อนนั่นแหละน่าจะอยู่ในนี้แหละไม่น่าจะใช่เซระหรือว่าตัวละครใหม่ที่โผล่มาผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แต่อยู่ในนี้นะทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุที่พี่สาวคนนี้โดนทำร้ายใช่ไหมตำรวจผู้หญิงสารวัตรผู้หญิงนะเขาก็เลยให้ทุกคนมารวมตัวที่ห้องนั่งเล่นเพื่อมาถามหาข้อมูลว่าใครเป็นคนทำนะนักสืบ3คนออกมาสำรวจเพิ่มเติมทุกคนตอนนี้ทุกคนกองอยู่ในห้องนั่งเล่นละนักสืบ3คนนี้ออกมาจากห้องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็คุยกันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรประมาณนี้นะโคนันถามว่าทำไมสารวัตรอีกคนไม่มาด้วยล่ะครับสารวัตรที่ควรที่จะมาแบบทำเกี่ยวกับคดีนี้น่ะสารวัตรที่ทำคดีสตรีสีชาติที่เจอศพที่บึงนะทำไมไม่มาด้วยทั้งที่มันเป็นคดีที่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่ามันอยู่ในแอเรียเดียวกันใช่ไหมทีนี้ผมว่ามันเป็นเบาะแสคือสารวัตรผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าคดีสตรีสีชาติยังไม่จบดูเหมือนยังจะมีอะไรที่ต้องสืบต่ออีกนิดหน่อยเขาก็เลยมาไม่ได้ฉันก็เลยต้องมาแทนฮะสตรีสีชาติยังไม่จบมีอะไรต้องสืบผมว่ามันแปลกๆเพื่อให้การแถลงการกับนักข่าวถูกต้องก็เลยยังมาไม่ได้เพราะว่ามันยังปิดคดีไม่ใช่ 100% ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะมีเรื่องคาใจเกี่ยวกับคดีสตรีสีชาตินั้นยังไม่จบผมว่าต้องมีแหละแน่นอนยังไม่จบตอนนี้ตำรวจสรุปว่าอะไรเจอศพโครงกระดูกสตรีสีชาติใช่มั้ยแต่มันทำไมยังไม่ปิดคดีอ่ะมันต้องมีอะไรอีกถูกป่ะมันน่าจะมีหลักฐานอะไรที่มันยังไม่ลงรอยเว้ยก็เลยยังปิดไม่ได้ทีนี้มาหาตามห้องพักของพวกเพื่อนนะมาหาข้อมูลดูเผื่อเจอหลักฐานเลยนะสิ่งที่เขากำลังจะหาก็คือวิกผมยาวมีดแล้วก็ชุดที่ใช้ปลอมตัวเป็นสตรีสีชาติเผื่อว่าจะมีใครปลอมตัวไงเก็ตไหมก็เลยมาหาแถวหน้าต่างก็ไม่มีร่องรอยรองเท้าหรือว่ารอยโคลนอะไรเลยนะงั้นแสดงว่าสตรีสีชาติที่ทำร้ายพี่สาวคนนั้นไม่น่าจะใช่แม่ครัวหรือเปล่าห้องของหนุ่มเบสบอลก็ด้วยครับทั้งระเบียงกับทางเดินไม่พบอะไรเลยมันก็ถ้าไม่พบแบบเนี้ยก็แสดงว่าคนร้ายก็อยู่ในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยจากคนนอกเข้ามาไงก็ต้องคนนี้ทำถูกป่าวะหรือว่าพี่สาวคนนั้นเล่นละครตบตาทำเป็นว่าโดนทำร้ายแต่จริงๆแล้วเอามีดหักตัวเองอะไรแบบนั้นจริงๆผมก็แอบคิดข้อนี้อยู่เหมือนกันนะแบบก็ไม่มีใครเห็นเนี่ยตอนเขาโดนทำร้ายตอนที่แล้วคือไม่มีใครเห็นเขาโดนเองเห็นเองถูกไหมแต่โคนันพูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมาดูข้อสันนิษฐานของโคนันว่าทำไมเป็นไปไม่ได้นะสังเกตดีๆแผลเป็นแบบแนวนอนโดนฟันเส้นเดียวแผลแบบนั้นทำเองไม่ได้อันนี้ผมค่อนข้างขัดนิดนึงผมค่อนข้างขัดกับความคิดของโคนันนิดนึงคือทำเองไม่ได้ผมว่ามันทำได้เดี๋ยวนะอันนี้ผมหันหลังมุมเดียวกับพี่สาวใช่ไหมก็คือโดนแขนแล้วก็ป่าไปถึงกลางหลังใช่ไหมถ้าจะทำเองอ่ะคือผมต้องเอาแขนแนบใช่ไหมต้องเอาแขนแนบแล้วถือมีดแล้วก็เนี่ยปาดตรงนี้ป่ะมีดปาดตรงนี้ใช่ไหมปืดนี่ไงกรีดก็ทำได้ไม่ใช่หรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดวะก็มันโดนแขนด้วยไงแขนนี้ก็ต้องแนบไปแล้วก็ใช้แขนนี้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยยังโดนแขนนี้อยู่เลยเนี่ยถ้าถือมีดมันก็จะยาวกว่านี้ถูกไหมมันก็ทำได้หรือเปล่าวะผมคิดว่ามันทำได้นะทุกคนคิดไงลองคอมเมนต์บอกได้ว่ามันทำได้หรือไม่ได้ผมคิดว่ามันทำได้แต่ว่าตัวละครสรุปไปแล้วว่ามันทำไม่ได้ทำเองไม่ได้นั่นเองก็อาจจะเป็นจุดที่ตบตาเราหรือเปล่าว่าจะมีมือที่3อะไรประมาณนี้นะ
ตำรวจก็ถามว่าอ่ะแล้วพี่สาวถูกใครทำร้ายกันล่ะไม่แน่บางทีเนี่ยถ้าคนร้ายไม่ใช่คนในบ้านข้างนอกนั่นอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่จริงๆก็ได้เก็บไว้เป็นเบาะแสพวกเราอาจจะโดนจับตาดูอยู่ก็ได้อีกจุดนึงที่ผมสังเกตเห็นอ่ะผมรู้สึกว่าใบหน้าของสตรีสีชาติที่ยังไม่รู้ว่าใครนะดูแววตาโสมๆเห็นไหมดูย่นๆหน่อยมีใครตาย่นๆในบ้านวะไม่มีมั้งใช่ไหมยังไม่เห็นหรือว่าเป็นตัวละครบุคคลที่3เนี่ยยิ่งชัดเลยฟ้าผ่านอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยรอยย่นของใบหน้าที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยเหี่ยวแล้วถ้าเป็นคนในบ้านจริงแล้วมันจะทำยังไงวะเมคอัพบอกเมคอัพหลบไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันอันนี้ก็จับจุดสังเกตได้แบบแปลกๆอยู่เหมือนกันไม่รู้จะคิดไปทางไหนฟ้าผ่าตำรวจกลัวตำรวจกลัวคนนั้นก็เลยหล่อนเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอถ้าจะกลัวทำไมอะไรอย่างนี้นะคือจังหวะฟ้าผ่าคือมันช่วงที่แบบที่เขาพูดถึงแบบมีหรือมีคนอยู่ในป่านั้นจริงๆอ่ะเนี่ยมีคนอยู่ในนี้จริงๆอะไรเงี้ยอ่ะตำรวจกลัวแล้วไหนละเรื่องที่จะถามผมเซระถามคือเจ๊ตำรวจคนนี้จะถามเซระเหมือนมีข้อสงสัยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเป็นนักสืบอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุเรื่องประหลาดขึ้นน่ะได้ยินว่าเป็นนักสืบที่ถูกเรียกตัวมาใช่ไหมจากคนในบ้านนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเลยมาขอแล้วเธอสั่งให้พวกเขาถ่ายรูปไปด้วยใช่ไหมล่ะตอนแรกจำได้ไหมที่ยื่นรูปที่เจอแม่ครัวก็บอกหายแล้วนะเดี๋ยวพี่สาวกำลังเอามาให้อะไรเงี้ยแล้วพี่สาวก็ยื่นรูปให้อ๋อใช่แล้วล่ะก็คือรูปพวกนี้แหละเขาก็ส่งรูปไปดูเป็นรูปพวกนี้ก็ประตูใช่ไหมประตูมีรอยสาดแล้วก็กีบกุหลาบอยู่ในแท้งน้ำแล้วก็แอปเปิลที่ถูกปาล์มจากข้างนอกแล้วก็กระจกหน้าต่างตรงนี้แตกแอปเปิลแดงกลีบกุหลาบแดงสีแดงที่สาดใส่ประตูทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสีแดงหมดเลยเก็บไปเป็นเบาะแสรอบนี้เป็นมะเขือเทศสีแดงทีนี้ก็มีรูปนี้ดูเหมือนว่ารูปนี้จะเป็นรูปเก่านี่ก็เขาได้รูปนี้มานะเป็นรูปแบบถ่ายไว้แล้วก่อนที่ซาโตโกะเพื่อนคนนี้จะเสียชีวิตอันนี้เป็นซีนแรกที่เราเห็นตัวละครทุกคนอยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นซีนแรกใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเห็นรูปพวกเขาอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยอันนี้เป็นรูปถ่ายเป็นหลักฐานสำคัญนะผมว่าถ่ายกันวันเดียวกับที่ซาโตโกะเพื่อนของเขาหายตัวไปมันจะไปทางไหนวะคนนี้แหละที่หายตัวไปอ่ะนี่คนนี้เขาก็บอกนะอ่ะคนนี้แหละที่หายตัวไปแต่เดี๋ยวนะคือมันจะมีฉากที่พบศพซาโตโกะใช่ไหมแต่ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนะตอนที่พบศพเด็กคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อสีเบจด้วยนะแล้วตำรวจก็บอกว่าตอนที่พบศพอ่ะได้ยินว่าเธอน่ะใส่เสื้อโค้ชยาวสีแดงแถมข้างมือที่พบศพอ่ะนะเจอมีดทำครัวด้วยหลังจากนั้นสารวัตรทั้งสองคนก็เถียงกันอ่ะมีสารวัตรไอ้ที่โคนันถามว่าทำไมสารวัตรสองคนนี้ไม่มาทำคดีนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าคดียังปิดไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบต้องไปทำคดีสีชาติต่อเพื่อแบบมันยังปิดไม่ได้ 100% ตำรวจผู้หญิงเล่าว่าหลังจากนั้นน่ะสารวัตรสองคนเนี้ยก็เถียงกันว่าศพนี่น่ะเป็นศพของใครอีกคนบอกว่าเป็นศพของสตรีสีชาติเป็นฆาตกรคนนั้นอีกคนบอกว่าเป็นศพของซาโตโกะแต่พอผล DNA ออกสารวัตรอีกคนก็บอกว่าเห็นไม่ล่ะนี่มันศพของสตรีสีชาติก็ DNA ที่ตรงกับกระดูกนั่นไงเป็นของสตรีสีชาติใช่ไหมตำรวจคนเนี้ยเดาถูกว่าเป็นศพของสตรีสีชาตินะทีนี้อนิเมะตัดกลับมาที่ร้านสักร้านนึงเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเป็นฉากที่สารวัตรคนเนี้ยสารวัตรที่เคยทำคดีสตรีสีชาตินะเขามาเหมือนแบบกระชากคอเสื้อใครสักคนหนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่าก็คือสารวัตรคนนี้เนี่ยแพ้ในการพนันไม่เชิงพนันแพ้ในการเดาที่แพ้คนนี้เขาเดาว่าเป็นศพของสตรีสีชาติใช่ไหมแต่เขายังไม่เชื่อไงว่ามันจะเป็นไปได้ไงวะอะไรเงี้ยเขาก็มากระชากคอเสื้อตำรวจคนนี้ซึ่งตำรวจคนนี้เป็นตำรวจที่ไปเจอสตรีสีชาติแล้วสตรีสีชาติทำร้ายจำได้ไหมที่มันมีข่าวว่าตอนที่แม่ครัวเล่าเรื่องคดีตำรวจไปเจอแล้วเขาก็ทำร้ายตำรวจแล้วเขาก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าสตรีสีชาติอ่ะฮะคือตำรวจคนนี้น่ะมาหาความจริงกับตำรวจที่พบสตรีสีชาติในตอนนั้นและถูกทำร้ายแล้วสตรีสีชาติก็วิ่งหายเข้าไปในป่าใช่ไหมนั่นคือพล็อตเรื่องนะเขาก็ถามว่าหลังเกิดเหตุอ่ะหาสตรีสีชาติทั่วป่าแล้วใช่ไหมคือตามไปแล้วใช่ไหมหาทั่วป่าแล้วใช่ไหมแล้วทำไมตอนนั้นที่เป็นคดีสตรีสีชาตินะถึงไม่เจอมีดที่ใช้ก่อเหตุมีดอ่ะมันมาเจอข้างตอนที่เจอศพทำไมตอนนั้นถึงไม่เจอแต่มาเจอตอน3ปีให้หลังนั่นน่ะมันเป็นไปได้ไงสารวัตรคนนี้เขาก็บอกว่านั่นคงเป็นเพราะมีดมันอยู่ใต้ใบไม้มันโดนซ่อนอยู่ตอนพวกเราเจอเนี่ยมันก็อยู่ลึกมากเลยจนหาไม่เจอในตอนนั้นมาเจออีกทีก็คือ3ปีให้หลังตำรวจคนนี้ก็เลยถามว่า3ปีมาแล้วไงแล้วทำไมไม่มีสนิมขึ้นที่ใบมีดเลยมันตั้ง3ปีมาแล้วนะฉันตรวจสอบมีดนั่นแล้วมันเป็นมีดชนิดพิเศษกันสนิมเลยขึ้นยาก
แล้วตอนที่คุณโดนสตรีสีชาติฟันให้แล้วเนี่ยตามไปทันทีเลยไม่ใช่หรอคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าสตรีสีชาติคนนั้นวิ่งไปที่บึงไหลก้นทำไมตอนนั้นถึงไม่ค้นหาในบึงนั้นด้วยล่ะถ้าค้นหาก็น่าจะเจอศพสตรีสีชาติตั้งแต่นั้นแล้วคงไม่ออกข่าวหลบหนีมาได้3ปีหรอกฮะประมาณว่าโดนสตรีสีชาติทำร้ายแล้วเขาก็รายงานว่าเขาวิ่งไปทันทีเลยใช่ไหมแต่ว่าค้นหาสตรีสีชาติในป่านั้นไม่พบก็เลยออกข่าวว่ายังหลบหนีอยู่ลอยนวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยตำรวจคนนี้เขาก็เลยทิมว่าถ้าตามไปแล้วเจอศพสตรีชาติที่บึงนั้นอ่ะมันก็จบแล้วไม่ออกข่าวว่าหลบหนีไปได้3ปีหรอกทีนี้เขาก็บอกว่าเขาผิดเองตอนนั้นน่ะผมกลัวมากตอนนั้นเธอปามีดใส่ผมพร้อมกับใบหน้าที่สยดสยองแล้วเธอก็วิ่งหายเข้าไปในป่าผมเข่าอ่อนกว่าจะมีสติวิ่งตามไปผมก็หาเธอไม่เจอแล้วแต่ว่าการเขียนรายงานคือเขาวิ่งตามมาทันทีใช่ไหมแต่หาไม่เจอแต่สตรีชาติเขาป่ามีดแล้วก็วิ่งไปถ้ามันเป็นแบบนี้งั้นก็แสดงว่าตำรวจคนนี้เหมือนรู้แล้วนะทำไมตำรวจพวกนี้มันเท่จังวะเท่ดีนะอ่ะโทรบอกสารวัตรผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในบ้านพักที่เกิดเหตุสองตำรวจนั้นโทรบอกนะเดี๋ยวนะว่าไงนะตำรวจรายงานผิดพลาดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะตำรวจในเครื่องแบบที่เขียนรายงานตอนนั้นตกใจกลัวจนเขียนรายงานผิดพลาดยังไงก็ตามตอนนี้พวกฉันกำลังไปที่นั่นระวังตัวไว้ด้วยระวังอะไรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยป้านี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอในป่านั่นมันยังมีตูดแบตหมดแสดงว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมาถึงว่ามีสตรีสีชาติหรือว่ามีฆาตกรอยู่ในป่าถูกไหมมีฆาตกรอยู่ในป่าจริงใช่ไหมโคนันถามว่ายังไงบ้างครับจากข้อมูลเมื่อกี้ตามรายงานตอนนั้นคือโดนมีดฟันแล้วหนีไปแต่รายงานจริงๆตอนนี้คือโดนขว้างมีดใส่แล้วหนีไปและตำรวจคนนั้นไม่ได้ตามไปในทันทีกว่าจะมีสติคือวิ่งหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้สติชาตินะคนนั้นก็เป็นอย่างนี้นี่เองผมว่าจังหวะที่ผมต้องใส่แว่นคนนั้นมารู้แล้วคนนั้นรู้แต่ในอนิเมะแว่นมันไม่นะเปิดก่อนเปิดเป็นอย่างนี้นี่เองตามที่คิดไว้เป๊ะเปิดแว่นใส่แป๊บเดียวกลับมาใหม่โอเคเป็นอย่างนั้นนี่เองตามที่คิดไว้เป๊ะคิดไว้ไม่ผิดคนนั้นแน่นอนวิญญงวิญญาณอะไรมีที่ไหนกันอ่ะไอ้พวกนักสืบรู้แล้วว่าใครคนนี้ไม่น่าใช่คนร้ายละผมว่าเซระไม่น่าเกี่ยวข้องกับคดีคนร้ายนี่แหละไอ้สองหนุ่มนี่มันรู้ความจริงแล้วอย่างนั้นหรือแต่ว่าพวกเรารู้อะไรกันหรือยังว่าใครคนร้ายรู้อะไรกันยังโอเคถ้ายังไม่รู้ดูต่อตัดมานี่เป็นภาพป่าแล้วก็ส่องไปที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ยังมีมุกเดิมคือเนี่ยมีคนยืนอยู่ถือมีดก็คือฆาตกรอ่ะเห็นฆาตกรตลอดเลยเวลาแบบถ่ายให้เห็นบ้านนะยืนอยู่หลังต้นไม้บ้างอะไรบ้างแอบมองอยู่ในบ้านใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราคิดว่าฆาตกรอยู่นอกบ้านแต่จริงคือยังไม่รู้นะว่าใครนะอ่ะจบครึ่งตอนของสตรีชาติตอนที่3นะอ่ะมาดูว่าเราได้อะไรจากตำรวจเมื่อกี้บ้างนะ1คืออะไรตำรวจที่เจอสตรีชาติตอนนั้นรายงานผิดพลาดแทนที่จะโดนมีดฟันทำร้ายแล้ววิ่งตามเข้าไปเลยแต่ว่าโดนขว้างมีดแล้วสตรีสีชาติก็วิ่งหายเข้าไปในป่าตำรวจก็เข่าอ่อนอยู่ไม่ได้ตามไปทันที2คือตำรวจไม่กล้าวิ่งตามเข้าไปทันทีเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ใช้เวลาสักพักกว่าจะวิ่งตามไปถึงเวลานั้นคือสตรีสีชาติหายเข้าไปในป่าหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้3คือสตรีสีชาติหนีแล้วพลัดตกไปในบึงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็ไปเจอโครงกระดูกใช่ไหมคือตอนนี้เรา CF ไม่ได้หรือว่าคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าสตรีสีชาติตายแล้วหรือเปล่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนตำรวจในเรื่องยังปิดคดีไม่ได้เลยถูกป่ะคนดูก็จะแบบเออนะมันไปทางไหนวะเนี่ยงงหมดแล้วนะแต่ว่าที่เรารู้คือ DNA มันพิสูจน์แล้วหรือเปล่าว่ากระดูกมันตรงกันอะกระดูกกระสายสะดือที่เก็บจากแม่ของสตรีสีชาติอะมัน DNA ตรงกันแล้วนะทีนี้มันจะเข้าสู่ช่วงไขคดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะแสทั้งหมดหมายถึงทั้งหมดจริงๆอะตั้งแต่ตอนแรกด้วยที่เราทำคลิปไปว่าเราได้อะไรบ้างนะอ่ะเบาะแสทั้งหมดคือ1มีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงแอบมองพวกรันอยู่ในป่า2คือบึงไร้ก้น3คือมีตัวละครตกลงไปในบึงกลางป่าด้วยพอฟังมาถึงตอนนี้มีแต่บึงเห็นไหมแสดงว่าบึงมันต้องมีแล้วแล้วก็พี่อ้วนแบบตกบึงไปใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใช่ไหมที่หนุ่มเบสบอลเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ขืนนะจำได้ป่ะ4คือตัวละครเหมือนมีเรื่องปกปิด5นักสืบเซระใช้มีดคล่องจังเลยนะฮะโคนันทัก6ความกลัวไม่ตรงกันมีคนบอกความกลัวบิดเบือนหนุ่มเบสบอลบอกว่าฆาตกรเมื่อ15ปีก่อนแต่พี่อ้วนซาโตโกะฮะหรือว่าเพื่อนที่ชื่อซาโตโกะยังไม่ตายก็ไม่แน่ใจแล้วพี่อ้วนก็กลัวไงต่อมาตัวละครจ้างนักสืบมาสืบเรื่องประหลาดที่บ้านหลังนี้ก็คือตัวละครในบ้านเป็นคนจ้างไปเองต่อมาคดีของสตรีสีชาติปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะอย่าไปยุ่งเอา
ทำไมก็มันตรงกันอันนี้ก็สงสัยหนุ่มเบสบอลนะต่อมาหนุ่มเบสบอลไม่ให้ตามไปช่วยถือของขอเขาไปซื้อของคนเดียวต่อมาบ้านพักสกปรกจนเกินไปต่อมาเสียงเครื่องดูดฝุ่นจากชั้น2ดังมากที่รันกับคาซือฮะได้ยินต่อมาพวกรันคุยกับแม่ครัวผ่านประตูโดยไม่เห็นหน้าแม่ครัวในตอนนั้นต่อมาสีของน้ำร้อนเขียวอีมองไม่เห็นก้นอ่างเกลืออาบน้ำสีเขียวขัดเหงื่ออย่างนั้นหรอรันเช็คห้องน้ำตอนแรกยังไม่มีมะเขือเทศใช้ดัมเบลวางทับตัวศพให้จบในอ่างแม่ครัวคอนเฟิร์มว่าคุยกับพวกรันจริงๆผ่านประตูนั้นฆาตกรสตรีสีชาติตัวจริงตายแล้วจริงๆหรอพบโครงกระดูกบริเวณบึงนั้นและมีมีดทำครัวตกอยู่ข้างๆสายสะดือ DNA พิสูจน์แล้วว่าตรงกับกระดูกของสตรีสีชาติจริงมีคราบเหนียวๆติดที่ไม้เบสบอลของหนุ่มเบสบอลนั่นไฟดับเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆตำรวจคอนเฟิร์มคนร้ายอาศัยช่วงไฟดับจู่โจมพี่สาวอันนี้คือเบาะแสในตอนแรกนะครับตอนที่แล้วนะเรามาดูเบาะแสตอนนี้ที่เรารวบรวมมาได้ว่ามันมีอะไรบ้างตั้งแต่ที่เราเริ่มวิเคราะห์ตอนที่2เลยนะนั่นคือ1คือสตรีสีชาติเนี่ยคดียังไม่จบตำรวจยังปิดคดีไม่ได้อันนี้ก็เป็นเบาะแสที่ผมได้ลิสต์ไว้นะ2คือมีบางอย่างซ่อนตัวอยู่จริงๆในป่าอ่ะตำรวจเป็นคนพูดไปเองต่อมาคือแอปเปิ้ลแดงกลีบกุหลาบแดงสีแดงที่สาดใส่ประตูและมะเขือเทศมันเป็นสีแดงหมดเลยต่อมาคือรูปนี้ที่ตำรวจได้รับเนี่ยจากซีระคือถ่ายวันเดียวกับที่ซาโตโกะเพื่อนของเขาหายตัวไปถ่ายวันเดียวกันต่อมาตอนพบศพซาโตโกะนั้นซาโตโกะใส่เสื้อสีแดงเสื้อโค้ทสีแดงนะไม่ใช่เสื้อสีเบจตามรูปที่เขาบอกว่าถ่ายวันเดียวกันเป็นเสื้อคนละตัวกันและตำรวจได้รับว่ารายงานของตำรวจคนนั้นผิดพลาดไม่ได้ตามสตรีสีชาติไปจริงๆจนสตรีสีชาติหายตัวไปในป่าและนี่คือเบาะแสทั้งหมดตั้งแต่ตอน1ตอน2ที่พอที่จะเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้จิ้มแล้วว่าคนร้ายคือใครต่อจากนี้ก่อนที่จะไปรับชมเข้าสู่ช่วงไขคดีผมอยากให้ทุกคนจิ้มเลยว่าใครคนร้ายนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาแล้วว่าใครคนร้ายจิ้มเลยตอนนี้คิดเลยถ้าใครยังนึกไม่ออกพอสแล้วกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วลองจิ้มมาเพื่ออัดรสในการรับชมคอนเทนต์ของเรานะจิ้มเสร็จแล้วใช่มั้ยโอเคเราไปดูช่วงไขคดีกันเข้าสู่ช่วงไขคดีทุกคนกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็หนุ่มเบสบอลก็ถามว่ารู้อะไรบ้างไหมครับคุณตำรวจมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องคนที่ทำร้ายเพื่อนของผมและฆ่าเพื่อนของผมเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยแฮะนี่พวกคุณทำอะไรกันอยู่มันนานแล้วนะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรอีกเหรอพวกเราเนี่ยไม่มีทางหนีจากวิญญาณของสตรีสีชาติได้นะฮะดูแววตาดูแววตาสังเกตไหมมีคนนึงที่แปลกอันนี้ชวนสังเกตนะผมยังไม่ได้บอกว่าใครคือคนร้ายนะมีคนหนึ่งแปลกๆ1 2 3เห็นชัดแน่นอนว่าใครแปลกที่สุดในกลุ่มนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะสรุปว่าคนร้ายคือคนนี้นะไม่ใช่อีกรอบหนึ่งพวกเราไม่มีทางหนีจากวิญญาณของสตรีสีชาติได้เซรักกระแทกเชิงเทียนปึ้งลงมาคือแบบพูดเรื่องวิญญาณนั่นแหละรำคาญว่ะทุกคนก็เลยแบบเงียบเงียบหยุดพูดเรื่องวิญญาณทั้งสี่เหมือนแบบถ้าหนุ่มเบสบอลเป็นคนร้ายที่เซราคนนั้นคิดจริงๆเซราก็จะแบบแม่งจะพูดทำไมไม่ต้องปกปิดแล้วต้องแต่งเรื่องแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาก็เลยแบบกระแทกเชิงเทียนแล้วหยุดพูดมันไม่มีหรอกวิญญาณร้ายอะไรที่ว่านั่นน่ะเซราก็พูดนะแต่ตัวคนร้ายเนี่ยยังไม่รู้เลยนี่นาแล้วเราจะไปโทษใครล่ะนอกจากเรื่องวิญญาณร้ายน่ะผมมาดูถึงตอนนี้เขาก็เลยแบบไอ้หนุ่มเบสบอลมึงตั้งใจตั้งเรื่องวิญญาณร้ายขึ้นมาวะเนี่ยแล้วแบบวิญญาณร้ายเนี่ยวิญญาณร้ายแล้วทุกคนก็กลัวทุกคนกลัวหมายถึงว่าทุกคนนะแค่เขากับแม่ขัวกลัวแต่พี่สาวไม่ได้กลัวนี่เรื่องที่ไข่ฆ่าพี่อ้วนไม่ต้องกังวลหรอกผมรู้แล้วแหละว่าไข่คือคนร้ายถ้างั้นไข่ล่ะดูสีหน้าแต่ละคนสมมติว่าเซระพูดว่าผมรู้แล้วแหละว่าไข่คือคนร้ายสีหน้าของแต่ละคนจะเป็นไงคนนี้อะไรนิ่งคนนี้ก็นิ่งหมดเลยคือเขาไม่อยากให้ใครโดดเด่นเว้ยแอนิเมะไม่อยากวาดให้ใครแบบโลกเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดเผยแบบชัดเจนเกินไปอันนี้ทุกคนนิ่งหมดเลยไม่มีสีหน้าไม่มีเหงื่อตกเลยนะทั้งนั้นที่แบบถ้าเป็นคนร้ายจริงอาจจะแบบโลกหน่อยแล้วแบบเหงื่อตกชิบหายแล้วเจอแล้วหรอวะอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคนร้ายอาจจะเก่งไงเก่งในเรื่องแบบเก็บความรู้สึกเก่งในทำนองนั้นเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังจะหมายถึงคนร้ายอยู่ในนี้อย่างนั้นเหรอตำรวจถามนะไซรัสก็ยิ้มใช่แล้วล่ะพวกผมรู้แล้วล่ะผมก็โคนันรู้แล้วว่าใครคือคนร้ายแต่ตอนนั้นเนี่ยที่รันวัดอุณหภูมิในอ่างน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกตินะหลังจากนั้นถึงจะมีมะเขือเทศที่ก้นอ่างจึงมีศพ
ถ้าคนร้ายลงมือตอนนั้นที่ทุกคนทำความสะอาดอยู่คนที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ครัวหรือเปล่ากับหนุ่มเบสบอลที่ออกไปซื้อของข้างนอกอันนี้ตำรวจผู้หญิงสรุปนะตำรวจผู้หญิงสรุปให้ฟังถามเซระตอนนั้นที่พี่สาวทำความสะอาดชั้นหนึ่งอยู่กับพวกรันถ้าจะฆ่าโดยไม่ให้พวกพี่สาวกับรันรู้บริเวณที่ห้องน้ำนั้นที่พี่อ้วนโดนฆ่านะไม่รู้ตัวมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกในขณะที่เซระกำลังเล่าคดีมันมีซีนหนึ่งผมแวบมาผมเห็นว่าเซระมองไปที่คนคนหนึ่งแม่งแวบเดียวจริงซีนเนี้ยแวบเดียว1วิอ่ะคือถ้าใครกระพริบตาหันไปหยิบขนมอ่ะไม่เห็นเลยเซระมองมาที่พี่สาวแล้วผมก็โอ้เชี่ยชัดมากเลยนะเซระแอนิเมะชัดมากนะว่าจ้องแล้วใครคือคนร้ายอ่ะฮะยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฟังต่อเซระบอกว่าทั้งมะเขือเทศทั้งดัมเบลขนเข้าไปในรอบเดียวไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นทั้ง3คนก็ก่อเหตุไม่ได้สิอ่ะตำรวจถามนะยกเว้นแต่ว่าตอนที่รันเช็คอุณหภูมิมีศพของพี่อ้วนอยู่แล้วในอ่างจะมีคนที่สามารถก่อเหตุได้คนหนึ่งเชี่ยถ้าคุณเป็นรันคุณจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวนะชิบหายแล้วตอนที่กูไปเช็คอุณหภูมิไม่มีศพอยู่เลยวะแบบโหสยองมากนะเช็คอุณหภูมิน้ำอ่ะโอ้น้ำอุ่นแล้วนะแต่ลองถ้ารันกดมือลงไปอีกนิดนึงอ่ะแล้วเจออ่ะแล้วแบบโอ้โหเดือดจัดจะมีคนคนหนึ่งที่สามารถก่อเหตุได้แล้วก็เป็นภาพนี้ฟึดเนี่ยพี่สาวชัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วดูดิดูอากับกิริยาดูนี่เหงื่อตกตาเบิกโพรงเหงื่อตกตาเบิกโพรงแต่ดูพี่สาวดินิ่งรู้สึกไหมตั้งแต่แรกแล้วที่พี่สาวแบบไม่มีอาการอะไรเลยเว้ยแล้วดูท่านั่งดูดิเด่นไหมล่ะเด่นไหมนั่งแปะคนอื่นเลยในขณะที่ทุกคนอ่ะหันหน้าเข้าโต๊ะแต่นี่เฉียงอยู่คนเดียวอ่ะก็จะบอกก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้เขาทำแผลไงใช่ไหมเขาก็เลยนั่งข้างแบบเนี่ยเขาก็จงใจใส่มาเนี่ยว่าเนี่ยแปลกสุดเด่นสุดในซีนเลยเนี่ยซีนนี้เผยว่าตอนไหนตอนที่เซระกำลังเผยรูปคดีเผยตัวคนร้ายอ่ะมีซีนนี้โผล่มามันเด่นมันชัดเกินไปมันชัดมากตอนนี้อนิเมะตั้งใจทิมพี่สาวแบบแน่นอนเลยแต่ว่ามันก็ใกล้จะจบเรื่องแล้วไงมันก็ควรจะเปิดเผยได้แล้วมันไม่ต้องไปสับหลอกไม่ต้องอะไรแล้วมันเฉลยรูปคดีแล้วแต่ตอนนี้พี่สาวมีน้ำหนักมากๆที่จะเป็นคนร้ายแบบแน่นอนใช่คนที่ทำความสะอาดอยู่ที่ชั้น2ก่อนที่จะมาเช็คอุณหภูมิน้ำกันคุณใช่ไหมล่ะและคนร้ายนั่นคือพี่สาวคนนี้นั่นเองผมก็ว่าก็ต้องเป็นเขาแหละเพราะว่ามันชัดเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันการนั่งหันหน้าไปทางนู้นทางนี้แล้วก็การที่ไม่มีอารมณ์อิโมชันนอลบนหน้าเลยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะชัดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นที่ชั้น2ที่พวกรันได้ยินจะได้ไหมที่พวกรันเสียงเครื่องดูดฝุ่นมันดังไปหรือเปล่านะสงสัยจะเครื่องใหญ่เดี๋ยวนะนี่เธอจริงๆหรอเธอเป็นคนฆ่าพี่อ้วนหรออันนี้พี่เบสบอลพูดนะที่เธอพูดอะไรพูดแบบนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ตอนนั้นทำความสะอาดอยู่ชั้น2น่ะพวกเราก็ได้ยินเราได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นอยู่ตลอดเสียงไม้ดูดฝุ่นกระแทกกับกำแพงตึงตังตลอดเลยประมาณแบบเคยได้ยินแม่ถูพื้นหรือทำความสะอาดมันก็จะแบบปึ้งกึกกึกกึกอะไรเงี้ยพวกรันบอกได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงเครื่องดูดฝุ่นแล้วตอนนี้อ่ะรันได้ยินหมดเลยถ้าเป็นเสียงดังตึงนั่นน่ะถ้าเราเอาไม้เบสบอลแปะกับเสาเปิดพัดลมให้มันพัดลมพัดไปโดนไม้เบสบอลมันก็จะเป็นงี้ไม้เบสบอลปิวปึบกระแทกกับเสามันก็จะมีเสียงตึงพัดลมเปิดสายพัดลมไม่ได้จ่ออย่างเดียวนะคือเปิดสายพอสายไปโดนปิวกระแทกลมสายไปทางอื่นก็กลับมาที่เดิมกลับมาอีกทีสายกระแทกใหม่มันก็เลยเหมือนเสียงตึงตังหลักฐานก็คือไม้เบสบอลที่อยู่ในห้องสนุ่มนั่นและไอ้คาบเหนียวๆอ่ะก็คือคาบกาวเว้ยคาบกาวที่ติดกับเนี่ยคาบกาวเนี่ยเห็นไหมที่ตำรวจถามว่าไอ้คาบเหนียวๆนี่มันคืออะไรเหรอครับหนุ่มเบสบอลก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับเพราะหนุ่มเบสบอลแม่งก็ไม่รู้ว่าคาบอะไรก็กูก็ไม่รู้กันมันคาบเหนียวๆอะไรวะเนี่ยและห้องหนุ่มเบสบอลอ่ะอยู่ข้างบนห้องที่พวกรันอยู่เนี่ยอันนี้ห้องที่พวกรันอยู่ใช่ไหมห้องนั่งเล่นใช่ไหมข้างบนอ่ะเป็นห้องหนุ่มเบสบอลรวมไปถึงตะขอแขวนไม้เบสบอลที่อยู่บนห้องเจ้าหนุ่มเบสบอลนั้นด้วยและตอนเช็คอุณหภูมิน้ำมันก็เป็นสีเขียวใช่ไหมมองไม่เห็นข้างล่างแต่มะเขือเทศสักลูกยังไม่มีเลยนะมันคืออะไรพวกเราก็ถามประมาณว่าคำถามประมาณถ้าแบบ
ตีเป็นคำถามง่ายๆนะคือขนมะเขือเทศเข้าไปได้ไงประมาณนั้นนะขนมะเขือเทศเข้าไปได้ไงมะเขือเทศไม่มีอยู่สักลูกเลยตอนนั้นอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะครับมะเขือเทศอ่ะโคนันพูดขึ้นมาเพียงแต่มันไม่ลอยขึ้นมาโคนันวางกาน้ำปึ่งฟึบอ่ะถ้าเราเอามะเขือเทศใส่ในกาน้ำนี้ฟึบมันก็จะลอยถูกไหมครับมะเขือเทศที่มีน้ำตาลสูงจะจมกว่ามะเขือเทศปกติซึ่งมะเขือเทศที่ผมเอามามีน้ำตาลสูงใช้เวลาสักพักหนึ่งมันเลยจมลงไปเพราะฉะนั้นมะเขือเทศที่อยู่ในอ่างมีน้ำตาลสูงก็เลยจมอ้าวแล้วทำให้มันลอยขึ้นมาได้ยังไงล่ะก็เกลือยังไงล่ะครับผมว่าแล้วเกลือนี่แม่งต้องมีปฏิกิริยากับอะไรสักอย่างกับมะเขือเทศเกลืออาบน้ำอ่ะใช่ไหมผมเคยทดลองมาว่าที่ตอนเด็กๆผมเคยทดลองที่พอของจมแล้วพอใส่เกลือไปแล้วมันลอยจำไม่ได้การทดลองอะไรจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะโคนันหยอกเกลือไปโชะลงไปฟึ่งมะเขือเทศแม่งลอยในขณะที่เป็นซีนมะเขือเทศลอยขึ้นนะครับฟิวขึ้นมาตรงนี้ฟิวขึ้นมาอย่างนี้นี่ผมว่าโคนันตอนใหม่อ่ะวางซีนได้แบบมันน่าคิดแล้วมันสวยอ่ะมันสวยงามแทนที่จะจ่อมะเขือเทศลอยปกติแต่เนี่ยเขาเล่นแบ็คกราวด์เป็นพี่สาวอ่ะกำลังนั่งฟังความจริงแต่จริงคือไม่ต้องนั่งฟังก็ได้มันเป็นวิธีที่เขาทำไงคิดไหมก็กูเป็นคนทำเองไงแหละมันต้องนั่งฟังแบบคนไม่มีสติอ่ะไม่ใช่มีสติแต่แบบก็ปล่อยสารทยายไปก็ไม่ได้ค้านอะไรอ่ะเป็นฆาตกรคนหนึ่งที่แบบไม่ได้โพ้งว่าไหนได้หลักฐานไหนได้หลักฐานผมชอบคาแรคเตอร์ฆาตกรแบบอย่างเงี้ยแบบนิ่งๆอ่ะปล่อยให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปแล้วแบบไม่พูดถ้าคุณรู้ความจริงอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากค้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันดูสุขุมดีมันดูขลังดีฆาตกรอะไรแบบนี้นะเพื่อให้เนียนขึ้นแทนที่คุณจะใช้เกลือปรุงอาหารคุณก็เลยใช้เกลืออาบน้ำซะเลยเพื่อให้มันเข้ากับความเป็นอ่างนั้นอ่ะแล้วต่อไปนี้เป็นไทม์ไลน์ที่คนร้ายกระทำนะผมได้สรุปมาให้คร่าวๆแล้วนั่นคือตอนแรกเนี่ยคุณทำท่าไปทำความสะอาดที่ชั้น2หลอกเสียงไม้เบสบอลข้างบนให้พวกหลันได้ยินลงมาฆ่าพี่อ้วนในห้องน้ำตอนที่เขาทำความสะอาดอยู่แล้วก็ทุบดัมเบลจากด้านหลังจับเขากดลงในน้ำจนขาดใจตายเอาดัมเบลวางทับตัวไว้ไม่ให้ศพลอยขึ้นมาพร้อมกับใส่มะเขือเทศไว้แล้วตั้งแต่แรกโรยเกลือสีเขียวให้หนาแน่นขึ้นไปแต่มันยังหนาแน่นไม่พอที่จะให้พวกมะเขือเทศนั่นน่ะลอยขึ้นมาจากนั้นปิดฝาไว้เรียกให้พวกหลานมาเช็คว่านที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรนะอ่ะฮะไม่มีศพไม่มีอะไรครับเช็คอุณหภูมิน้ำให้หน่อยอะไรงี้ว่าได้หรือยังพอพวกหลานไปอาบน้ำในห้องน้ำก็เลยมาเติมเกลือให้มันอยู่ในระดับความหนาแน่นที่มันควรจะลอยขึ้นมาตอนแรกก็เติมไปแล้วแต่แบบเหมือนเติมแค่เอาสีบางๆใช่ไหมแต่เนี่ยเติมให้มันเยอะๆไปอีกให้มะเขือเทศมันลอยขึ้นมาทุกลูกยกเว้นศพที่โดนดัมเบลถูกกดไปอยู่ศพจะไม่ลอยและอีกอย่างที่ผมสงสัยนั่นคือคุณถกแขนเสื้อขึ้นหลังจากคุณทำความสะอาดที่แขนเสื้อของคุณน่ะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยล่ะนั่นก็คือคราบเกลือยังไงล่ะเพราะตอนที่ผมดึงศพพี่อ้วนขึ้นมาน่ะผมก็มีคราบเกลือติดแขนเสื้อเหมือนกันคุณน่ะมัวแต่โฟกัสวิธีการปิดบังหลักฐานจนลืมไปว่าต้องถกแขนเสื้อขึ้นไม่ให้มันโดนแขนเสื้อและตอนแรกที่เราเจอกันคุณก็ไม่ได้ถกแขนเสื้อขึ้นคุณปล่อยแขนเสื้อไว้ตามปกติเห็นไหมปล่อยแขนเสื้อตามปกติแต่หลังๆคุณกลับถกแขนเสื้อขึ้นมามากผิดปกติและผมก็สงสัยตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกแล้วแหละใช่เลยครับผมก็สงสัยเหมือนกันทุกคนต่างพากันงงว่าไหนละน้องสาวของเซระอ่ะก็ผมนี่ไงอ่ะเซระก็คือผมอ่ะเป็นสาวหนุ่มใช่ไหมทุกคนสงสัยหมดแต่ตอนที่พี่สาวคนนี้ยื่นรูปถ่ายประหลาดให้กลับยื่นถูกคนซะอย่างนั้นผมแบบโอ้เหี้ยกูลืมไปได้ไงวะกูลืมไปได้ไงวะว่ะจริงว่ะแม่งแบบเดินมาปุ๊บอ่ะนี่ไงรูปมีใครสังเกตไหมอันนี้ถามจริงเลยว่ามีใครสังเกตไหมว่าทำไมพี่สาวเนี่ยตอนเจอเซระครั้งแรกยื่นรูปให้ถูกคนว่านี่คือนักสืบเซระมีใครผมสารภาพว่าผมจำไม่ได้ผมจำสังเกตนี้ไม่ได้เลยถ้าใครพอรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะและที่พวกพี่รันหินในตอนเดินเข้าป่านั่นน่ะนั่นก็คือพี่สาวนั่นเองมาสแตนบายอยู่ในป่าตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวนะจริงเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเงียบพร้อมกับมะเขือเทศที่ลอยอยู่ใช่แล้วล่ะฉันเป็นคนทำเองอ่ะสุดท้ายก็พูดออกมาแล้วว่าเขาเป็นคนทำเองต่อไปเป็นไทม์ไลน์ความโศกเศร้าที่ว่ามันจะต้องมีใช่ไหมว่าเหตุผลที่คนร้ายทำแบบเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเรามาดูไทม์ไลน์นี้กันว่าคนร้ายทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรฉันปลอมตัวเป็นสตรีสีชาติเพื่อทำให้คนขี้ขลาดที่ปล่อยให้ซาโตโกะต้องตาย
ผยตัวออกมายังไงล่ะใช่ไหมอยู่ๆรอยเหี่ยวย่นมันก็โผล่มาว่ะอยู่ๆรอยเหี่ยวย่นมันก็โผล่มาทุกคนมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากไหนรอยเหี่ยวย่นนี้เนี่ยผมว่าแล้วรูปถ่ายที่อยู่บนเตียงอ่ะต้องถ่ายคู่สตอโกดอ่ะมันต้องมีอะไรไอ้รูปนี้มันต้องมีอะไรเพราะมันโผล่มาแวบนึงแล้วผมก็เลยเอ๋เดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นสตอโกดที่ตายไปล่ะรูปคู่เนี่ยทำไมไม่มีรูปทุกคนอะไรอย่างงี้นะผมก็สงสัยละปล่อยให้สตอโกดต้องตายอย่างนั้นเหรอใครกันก่อนหน้านี้หลายปีฉันถามคุณตำรวจมาว่าศพของสตอโกดที่เจอในบึงสวมเสื้อโค้ทยาวสีแดงอยู่ใช่ไหมแต่เอ๋ตอนนั้นสตโกไม่ได้ใส่สีแดงนี่ตอนนั้นสตโกสวมเสื้อสีเบจไม่ใช่เหรอสตโกก็ปลอมตัวเป็นสตรีสีชาติยังไงล่ะฮะสตโกปลอมตัวเป็นสตรีสีชาติทำไมวะอ่ะดูต่อแต่ตอนนั้นสตโกก็เห็นสตรีสีชาติเหมือนกันไม่ใช่เหรอเราก็เห็นด้วยกันทั้งคู่นี่จำได้ไหมว่ามีใครคนนึงในพวกเราเนี่ยชวนพวกเราออกไปตามหาสตรีสีชาติที่อยู่ในป่าใช่มันคือแผนของสตโกที่จะแกล้งพวกเรานั่นเองอุ้ยเริ่มเศร้าแล้วว่าเริ่มมีความเศร้าแล้วว่าซึ่งแผนของสตโกก็คือจะต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่คอยชักชวนพวกเราเข้าไปในป่าเพื่อไปเจอเธอในป่าแล้วเธอก็ล็อกตอนแรกฉันไม่รู้หรอกว่าใครจนกระทั่งตอนมาที่บ้านหลังนี้อาการของพี่อ้วนชัดเจนมากสับสนกับคำตอบกับคนอื่นนั่นก็แสดงว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสตโกจะต้องเป็นพี่อ้วนคนนี้อย่างแน่นอนฉันก็เลยไปบีบให้เขายอมรับสารภาพแต่สิ่งที่เขาบอกกลับมาเพียงว่าพอไปถึงในป่าตอนนั้นไม่เจอสตโกะก็ไม่รู้จะทำยังไงต่ออีกเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วจริงอยู่ที่สตโกะหลงป่าทำให้ไม่รู้สถานที่นัดเจอว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ตอนนั้นถ้าพี่อ้วนบอกความจริงกับพวกเราว่าสตโกะแกล้งเราอยู่นะและเธอหายตัวไปในขณะที่กำลังจะแกล้งนี้สตโกะอาจจะต้องไม่ตายก็ได้เดี๋ยวก่อนนะแล้วผู้หญิงที่ทำร้ายคุณล่ะเป็นใครที่ฟันคุณจากหน้าหลังน่ะตำรวจถามนั่นน่ะสินั่นน่ะสิใครเป็นคนทำร้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขายอมรับไหมว่าเขาเป็นคนทำร้ายตัวเองก็น่าจะพวกนี้แหละมั้งคงจะรู้แผนของฉันแล้วมาแก้แค้นฉันเปล่านะไม่ใช่พวกเรานะเอ๊ถ้าอย่างนั้นใครกันล่ะเอาละคิดเป็นไงใช่ไหมสตรีสีชาติตัวจริงใช่ป่ะนี่คิดเหมือนกันใช่ไหมอ่ะดูต่อก็มีอยู่คนนึงไม่ใช่เหรอครับโคนันบอกคนที่เรายังพิสูจน์กันไม่ได้ยังไงล่ะใช่แล้วก็ตัดภาพนี้ฟึมรูปใครวะเนี่ยสรุปใครเนี่ยคนนี้คือใครแล้วก็ฟ้าผ่าฟึมแล้วก็เป็นคนนี้อ้าวชิบหายละไม่ใช่พี่สาวว่ะฟึมวิธีนี้แม่งน่ากลัวมากเลยผมนึกถึงแบบThe Cabin in Wood, Ash Evil Dead อย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ในกระท่อมหมดแล้วทุกคนมันจะโดนฆ่าเสียสยองอะไรเงี้ยปึ้งทุบหน้าต่างแตกคนข้างนอกนะเทียนดับพุ่งเข้ามาไอผู้หญิงคนเนี้ยสตรีสีชาติตัวจริงเนี่ยพุ่งเข้ามาปึ้งโดดผ่านลันไปหาพี่สาวดิโอ้ยดูแหววคนลุกจริงคนลุกจริงดูเขาวาดดูดิเนี่ยเงียบน่ากลัวในที่สุดฉันก็รู้ตัวสักทีว่าเป็นใครปึ้มจะฟันพี่สาวปึ้มมีคนมากันไว้พอแค่นี้แหละตำรวจมาพอดีสารวัตรคนนั้นมาพอดีหยุดได้แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกไอ้หนุ่มตำรวจสุดเท่มาเดี๋ยวผมจะจัดงานแถลงข่าวคดีนี้ให้ใหม่ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณทำลงไปดีคานาวะชินโนบุอ่ะเป็นกิ๊กของผู้ตายในคดีที่โดนภรรยาตนเองฆ่าเมียน้อยจะได้ไหมว่าคนที่เข้าไปแล้วก็เหมือนแบบไปสงสิงกับเมียน้อยแล้วเมียตามมาฆ่าน่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้คือเมียน้อยหลังเกิดเหตุน่ะยังวนเวียนตามหาโคมโยหลายปีเพื่อล้างแค้นโดยจำจากคนที่ใส่เสื้อสีแดงโคมโยตายไปในบึงแล้วสะดือ DNA กับกระดูกตรงกันตายไปแล้วแต่ตำรวจผ่านมา3ปีไงตำรวจยังไม่แถลงข่าวเลยเพื่อล้างแค้นจำจากคนนึงใส่เสื้อสีแดงนะโดยไม่รู้ว่าฆาตกรเสียชีวิตจมไปในบึงตั้งนานแล้วเลยทำให้คนภายนอกเข้าใจว่าเป็นสตรีสีชาติคนเดียวกันและยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือเมียน้อยนั่นเองคนที่สมตัวเป็นสตรีสีชาติอ่ะก็คือพี่สาวคนนี้แหละประมาณนี้ครับคดีสตรีสีชาติฆาตกรก็คือพี่สาวนั่นเองใครทายถูกก็คอมเมนต์บอกได้ส่วนใครที่ทายผิดก็สารภาพมาว่าทำไมถึงทายผิดประมาณนั้นมีใครเดาถูกไหมใครเดาถูกก็คอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงเดาถูกเอาแบบ
ความจริงจากใจนะว่ารู้ตอนไหนว่าคนร้ายคือตรงนี้แล้วจุดตังหิดมันคืออะไรแล้วการชั่งน้ำหนักว่าคนนี้คือคนร้ายอ่ะเพราะอะไรส่วนใครที่เราผิดก็สารภาพมันนะครับว่าใครคือคนร้ายแล้วเราผิดเพราะอะไรแล้วทำไมผมว่าทุกคนมีเหตุผลแหละคนที่เดาผิดก็มีเหตุผลแหละว่าทำไมถึงแบบเดาผิดใช่ไหมอนิเมะมันก็ไม่ได้ตรงใจที่ทิ่มแบบขนาดนั้นนะเออเขาก็ต้องสับหลอกเนื้อเรื่องอยู่แล้วทุกตอนของโคนันหรือว่าทุกตอนของคินไดจิก็ต้องสับหลอกใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าการกลั่นกรองเราจะโดนหลอกมากน้อยขนาดไหนแล้วแบบดูนะจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้พี่บอกขำๆอันนี้คือดูคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็แบบสามารถแบบร่วมกันเชิงวิเคราะห์อ่ะฮะแล้วเราก็จะได้สังเกตจุดต่างๆว่าคนนั้นเขาหลอกอะไรเราตรงไหนแล้วแบบอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกดีแทนที่แบบเราจะดูคนเดียวใช่ไหมดีเลยเราจะเห็นว่าใครเดาผิดอยู่ใต้คอมเมนต์ใครเดาถูกแต่ผมอยากให้แบบตอบตามความจริงนะคือเรียวๆเลยมันจะได้สนุกไงมันจะได้มีความแบบยังไงอะมีทั้งคนผิดคนถูกอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้มุมมองหลายๆคนว่าเขาคิดเห็นยังไงอะไรอย่างนี้นะส่วนใครมีตอนโคนันที่พีคกว่านี้จริงๆเริ่มแอบชอบโคนันตอนใหม่ๆแล้วว่ามันภาพมันสวยดีอ่ะไม่รู้ว่าตอนใหม่ตอนเก่าได้หมดสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามีตอนไหนที่ควรที่จะทำอีกไหมหรือว่าผมยังไม่ทำเนาะก็สามารถบอกได้โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอปิดด้วยแว่นนู้นเนี่ยแต่อาจจะปิดด้วยแบบไม่เห็นหน้าทุกคนไม่ติดหรอโอเคครับสำหรับวันนี้ในคอนเทนต์โคนันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านั้นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันในตอนต่อไปของการวิเคราะห์โคนันในช่อง2เดซิมแล้วเจอครับก็เจอกันวันนี้มันแท้เนี่ยยังขำอีกเหรอยังขำอีกเหรอโอเคขำมาขำไปแล้ว